and it turned out really beautiful action fantasy movie. I hope you guys can enjoy it. タイの皆さん大好きです。What is Burning? すごく面白い映画なので見てください。サワディーカップ。I went to Thailand many times. I've shot two movies 20 years ago and also last year. I went to Kanchanaburi and Bangkok. I love Thailand and Thai people, Thai food, everything. So please enjoy my new film called 47 Ronin. Hi, my name is Keanu Reeves. I had a great time making 47 Ronin. If you see the film, I hope you enjoy it. Thank you. You enjoy. I hope you enjoy it. 47. อะไรครับพี่ต้อมครับอะไรอะไรไม่ตรงไหนตรงไหนตอนแรกเฉยๆนะครับพอเห็นชิบาสกิโคหรือโคชิบาสกิเนี่ยรู้แล้วกันว่าผมจะไปดูผมจะไปดูต่อครับเขาสาขนซามูไรทั้งซามูไรฝรั่งเคนูรีฟซามูไรญี่ปุ่นเต็มเลยนะผมชอบเกอีชาจบชัดเจนเคลียร์ไอเด็กคนเมื่อกี้พูดอังกฤษแทบตายไม่ตอบเลยผมโอเคโอเคแบบหนูชอบไม่เชื่อจริงๆตัวไปเลยครับละลายเลยครับจบพูดหวานๆยิ้มไปด้วยผมชอบนะหนังรับปีใหม่เนาะนะครับ47 Ronin พุ่มกลับแล้วจะกลับเรื่องแรกนะแต่เห็นมังกรแล้วกลัวมันสหวยจังแต่เพื่อนผมก็การันตีบอกเฮ้ยดีกว่าไอ้นี่เว้ยดีกว่าอะไรฮะดีกว่า G.I. Joe 2โอ้เรโทรเธอทำไมโดนเทียบอย่างนั้นล่ะหนังที่มีรัสซ่ามายืนตาบอดตัวอะไรอ่ะไม่เมกเซนไม่เมกเซนมาจริงมึงว่าอย่างไหนอ่ะจริงอยากจะโผล่เข้าไปในจอแล้วแต่มึงเป็นใครอย่าไปพูดถึงมันเลยดีกว่านะอ่ะยังส่งทายหนังในซองมาได้นะครับคุณเพียนผู้เปลี่ยนโลกคุณคิดหนังถึงหนังเรื่องไหนส่งมานะครับจะได้มาเลือกของรางวัลกันหรือว่าคิดว่าไม่ไหวละไม่ไหวละกับการทายมันมีครับมันมีการส่งประเด็นเข้ามาครับมันยังไม่มีใครทายถูกอีกเหรอผมว่าอย่างนะพี่เราแอบดูอยู่นะยังไงเอางี้กว่าอะไรดิพี่มันเป็นนักเศรษฐศาสตร์ว้าวน่าจะง่ายขึ้นนะเอาจริงๆมันเป็นนักเศรษฐศาสตร์คิดถึงคนไทยนะประเด็นก็มีให้ร่วมสนุกกันนะคะสำหรับสัปดาห์ผมก็ทายไปเรื่อยนะไม่รู้ถูกป่ะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ใช่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 ก็ได้ใช่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 เรื่องที่ผมใบ้มาตลอดเลยอ่ะนี่ไม่มั่นใจนี่ส่งมาเรื่องสัตว์ประหลาดที่คุณชอบก็ได้นะคะได้เวลาบอกชื่อหนังแล้วนี่อ่ะตื่นเต้นไปด้วยเลยเห็นไหมเมียมันสวยด้วยเออทีนี้ก็มั่นใจหน่อยนะทายมาได้ครับระหว่างที่คุณดูสกู๊ปอยู่นะครับหรือว่าสัตว์ประหลาดก็ได้นะสัตว์ประหลาดที่คุณชื่นชอบว่าอันนี้ง่ายกว่าทายในซองอีกจริงนะครับสกู๊ปในช่วงนี้ก็สัตว์ประหลาดเหมือนกันครับมังกรนะว่ากันเมื่อก่อนทำยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงชมพร้อมกันในสกู๊ปเลยครับSilver Fountains.ได้เวลาเข้าฉายในโรงสักทีนะครับสำหรับหนังฟอร์มยักษ์มหากาพย์ครั้งที่2ของปีเตอร์แจ็คสันที่สร้างขึ้นจากวรรณกรรมของ J.R.R. Tolkien นะครับงานเขียน1เล่มความยาวประมาณ310หน้านะครับที่กลายมาเป็นหนัง3ภาคความยาวกว่า8ชั่วโมงครับ And the bell shall ring in gladness at the mountain king's return และสำหรับภาคนี้สิ่งที่แฟนหนังสือรอคอยอยากจะเห็นซะเหลือเกินแน่นอนครับสำหรับมังกรร้ายที่มีชื่อว่าสโมกซึ่งไอภาพของมังกรสโมกเป็นสิ่งที่พี่แจ็คสันและทีมงาน The Hobbit เก็บงำซะเหลือเกินนะครับไอที่ได้เห็นในตัวอย่างก็แค่แวบๆรู้อย่างเดียวว่าคนที่จะมาให้เสียงเป็นมังกรตัวสุดท้ายแห่ง Middle Earth ก็คือ You know they recorded facial capture but and then before that we did a lot of stuff on the mocap stageนักแสดงอังกฤษมากความสามารถคนนี้ครับเบเนดิกต์คัมเบอร์บัตช์แกไม่ได้มาให้เสียงอย่างเดียวนะครับงานนี้เบเนดิกต์ต้องแสดงเป็นมังกรด้วยครับด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า motion capture ไปด้วยไอเรื่องให้เสียงไม่ต้องห่วงครับเทคนิคการใช้เสียงของเบเนดิกต์คัมเบอร์บัตช์ขั้นเทพอยู่แล้วเขาทำได้ทั้งเสียงของอลันริกแมนหรือที่แฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์รู้จักกันในนาม professor snapeWhat would you like me to say to you?
หรือให้เป็นด็อกเตอร์ฮูอย่างเดวิดเทนนันก็ทำได้ครับ I don't know, maybe. แม้แต่เสียงคนดังจาก Star Wars อย่างชูเบก้าเขาก็ทำได้ฉะนั้นจะให้มาเป็นสโมกคราวนี้หายห่วงครับว่าแต่มังกรสโมกครั้งนี้มันควรจะหน้าตาเป็นอย่างไรและณวันนี้ที่เดียวที่เราจะได้เห็นสโมกเต็มตัวนั่นก็คือนี่เลยครับบนเครื่องบินโบอิงของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์นั่นเองครับแต่ถึงวันนี้ก็ไม่น่าห่วงแล้วแหละครับว่าสโมกจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะสำหรับวงการภาพยนตร์ณปัจจุบันคอมพิวเตอร์กราฟิกสามารถเนรมิตได้ทุกสิ่งครับปีเตอร์แจ็คสันเองก็เคยเนรมิตมาแล้วสารพัดอย่างใน The Hobbit หรือถ้าจะพูดถึงเรื่องของมังกรอย่างในปี1996นะครับงานที่มีชอนคอนเนอรี่เป็นมังกรใน Dragon Heart เรื่องนี้ความผูกพันของมังกรกับนักล่ามังกรครับยุคสมัยเมื่อ17ปีที่แล้วครับเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกนี่แหละครับสร้างสรรค์มังกรขึ้นมาโดยต้องใช้ทีมงานกับเวลามหาศาลนะครับในการเนรมิตมังกรที่มีชื่อว่า Drago ขึ้นมาให้มีชีวิตสมจริงสมจังครับเรียกว่าประมาณ90วินาทีที่มังกรต้องปรากฏตัวเขาใช้เวลาประมาณ250ชั่วโมงในการผลิตครับWell, how many dragons do you know? ส่วนชอนคอนเนอรี่เองก็ต้องท่องจำสคริปต์ทั้งหมดที่ดราโก้จะต้องพูดในหนังในหัวเลยแหละครับเพื่อจะได้ออกเสียงออกมาให้สมจริงสมจังและเป็นธรรมชาติที่สุดในขณะที่ทีมงานต้องเก็บภาพใบหน้าของชอนคอนเนอรี่มาให้ได้มากที่สุดครับเพื่อจะมาทำให้หน้าของดราโก้ออกมาใกล้เคียงกับเสียงของมันครับหรือจะในปี2002ครับไอ้นี่ก็ฮือฮาใช่เล่นครับหนังอนาคตปี2084ครับว่าด้วยเรื่องสงครามระหว่างมนุษย์กับมังกรเรื่องนี้ Range of Fire ก็สร้างมังกรด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกเหมือนกันครับพูดง่ายๆนะครับก็คือหลังจากปี1993ยุคที่จูราสสิคพาร์คสามารถทำไดโนเสาร์ได้สำเร็จนั่นแหละครับเทคนิคใกล้เคียงกันก็ถูกนำมาใช้งานในการเนรมิตสร้างมังกรขึ้นมาให้มีชีวิตจิตใจและสามารถขยับเขยื้อนได้อย่างสมจริงสมจังสุดๆครับแล้วก่อนหน้านั้นล่ะใช่ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วการสร้างมังกรในภาพยนตร์จะเป็นไปไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าย้อนกลับไปไม่ไกลครับประมาณ30ปีกับ The Never Ending Story มหัศจรรย์สุดขอบฟ้า This Enchanted Book What wonders are hidden within its pages?หนังแฟนตาซีของวูฟกังปีเตอร์เซนนะครับเรื่องนี้ตัวประหลาดเพียบครับและหนึ่งในตัวละครสำคัญก็คือมังกรนำโชค The Lucky Dragon ที่มีชื่อว่า Falco Leaving so soon ครับนี่แหละครับมังกรครับมังกรจริงๆครับจาก The Never Ending Story กับเทคนิคง่ายๆครับ Could you climb up and scratch behind my left ear?ทำโมเดลตัวเท่ามังกรขนาดจริงขึ้นมาครับเพื่อถ่ายทำกับบลูสกรีนส่วนที่เห็นฟอลโก้พูดและขยับได้แบบนี้ก็เพราะ das südliche Orakel das die Rettung für เขาใช้คนครับคนนี่แหละครับควบคุมกลไกทั้งหมดเพื่อทำให้ฟอลโก้ดูมีชีวิตขึ้นมาได้ในยุค80ครับแต่ถ้าจะเอาเก่าไปกว่านั้นถอยหลังไปไกลเลยครับกับฉากนี้ครับยักษ์ตาเดียวไซคลอปที่อัดกับมังกรแบบตัวต่อตัวฉากนี้มาจากหนังผจญภัยในปี1958นะครับเรื่อง The Seventh Voyage of Sinbad หนังเรื่อง Sinbad ผจญภัยนี่แหละครับกับมังกรที่เราเห็นอยู่นี่เป็นฝีมือในการสร้างสรรค์ของตำนานครับเรย์แฮร์รี่ฮาวเซนและภาพยนตร์เรื่องซินแบดผจญภัยเรื่องนี้แหละครับที่เป็นหนังสีครั้งแรกของโลกที่ใช้เอฟเฟกต์กันแบบเต็มเหยียดครับ This is Dynamation This is Dynamation และขึ้นชื่อว่าเรย์แฮร์รี่ฮาวเซนการันตีทั้งทีแกไม่ทำเฉพาะมังกรแน่ครับทำให้ในงานหนังเรื่องนี้มีทั้งมังกรยักษ์ตาเดียวทหารโครงกระดูกนกยักษ์สองหัวปีศาจงู4แขนอีก5ปีต่อมาครับเรย์แฮร์รี่ฮาวเซนเล่นท่ายากไปกว่านั้นครับคราวนี้เป็นมังกร7หัวเลยแหละครับในชื่อเฮดราในหนังเรื่องเจสันแอนด์เดอะอัลโกนอตหนังเรื่องที่เรย์แฮร์รี่ฮาวเซนออกปากว่ามันคืองานที่ดีที่สุดของเขาครับและไอ้7หัวนี่แหละครับถือเป็นโจทย์ยากของงานครั้งนี้ครับ
Yes, this is the Hydra. Many-headed Hydra. If you'll remember, years ago in the film, the Hydra was guarding the Golden Fleece. เจ้าตัวยังคงใช้เทคนิค stop motion ในการสร้างมังกร7หัวตัวนี้นะครับหลักการง่ายๆครับคือเรต้องขยับโมเดลหุ่นไฮดราทีละนิดทีละนิดทีละภาพทีละเฟรมเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวที่สมจริงสมจังที่สุดครับปัญหาก็คือความละเอียดของมันนี่แหละครับที่เรเปรียบเทียบว่าระหว่างที่เขาจัดการอยู่กับไอ้7หัวนี่นะครับแค่โทรศัพท์ดังกริ๊งเดียวเท่านั้นเขาก็ลืมแล้วล่ะครับว่าหัวไหนจะต้องไปทางไหนหัวนี้ไปข้างหน้าหรือยังหัวนี้จะต้องถอยหลังหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เขาต้องจัดการกับเฮดราตัวนี้แบบตัวคนเดียวไร้ผู้ช่วยทั้งกระบวนการครับหรือว่าฉากนี้ในการผลิตยากเป็นรองแค่ฉากนี้ฉากเดียวครับฉากกองพันซี่โครงนี่แหละครับยากที่สุดของหนังเรื่องนี้ที่ความละเอียดของมันระดับที่เรย์บอกว่าทำได้แค่13เฟรมต่อวันแค่นั้นครับทำให้ฉากความยาวประมาณ2นาทีนิดๆฉากนี้เรย์แฮร์รี่ฮาวเซนใช้เวลาสร้างสรรค์มันเกือบ4เดือนครึ่งครับในขณะที่50ปีที่แล้วนะครับซีกโลกตะวันตกอาศัยเทคนิค stop motion และความพยายามของเรย์แฮร์รี่ฮาวเซนสร้างมังกร7หัวขึ้นมาทั้งฝั่งซีกโลกตะวันออกคิดูระ The Three-Headed Monster Nothing the screen has ever shown before can surpass the thrills of Ghidra, the three-headed monster. หนังในซีรีส์ Godzilla นี่แหละครับแต่คราวนี้มีตัวเอกเป็นมังกร3หัว King Ghidorah เรียกว่าถ้าอเมริกามีเรย์ฮาริฮาเซนญี่ปุ่นก็ต้องคนนี้แหละครับเอจิซูบุริยะมือสเปเชียลเอฟเฟกต์ชั้นครูนะครับแบบว่าสร้างสรรค์มาแล้วทั้งก็อกซิลล่าทั้งอุลตร้าแมนแกคนนี้แหละครับเทคนิคที่เอจิและทีมงานโตโฮอาศัยในการเนรมิตสัตว์ยักษ์เหล่านี้ขึ้นมาก็คืออย่างที่ทุกๆคนรู้ครับเรื่องเรียบง่ายอย่างการใช้ชุดยางและนักแสดงสวมชุดนั้นเพื่อเล่นเป็นก็อกซิลล่าเป็นคิงกิโดราบนฉากเมืองฉากภูเขาแบบย่อส่วนนั่นแหละครับซึ่งมันก็เป็นเทคนิคหนังยักษ์จากญี่ปุ่นที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วก็ตามและอย่างที่เห็นครับว่าเล่นเป็นสัตว์ยักษ์2ขา2แขนหัวเดียวนี่ว่ายากแล้วนะครับแต่คิงกิโดรามังกรยักษ์3หัวย้ำครับ3หัวแถมยังบินได้อีกต่างหากการที่จะทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้ก็เลยยุ่งยากผิดกับตัวละครตัวอื่นนิดหน่อยครับเริ่มง่ายๆครับใช้นักแสดงหรือว่าสูตรแอคเตอร์1คนอยู่ในตัวเหมือนกับสัตว์ยักษ์ตัวอื่นนั่นแหละครับแต่ส่วนหัวแต่ละหัวต้องมีคนคอยบังคับแบบอิสระต่อกันครับไอการบังคับก็ง่ายๆครับโยงสายเปียโนแล้วก็ชักรอกกันแบบหุ่นกระบอกนี่แหละครับก็จะทำให้คิงกิโดรามีชีวิตขึ้นมาได้ครับและนี่แหละครับวิธีการในการสร้างสรรค์จินตนาการให้ออกมาเป็นงานด้านภาพได้สมจริงสมจังที่สุดแต่ละยุคแต่ละสมัยครับและก็คงไม่ใช่เรื่องแล้วครับถ้าเราจะเอาเทคนิคเทคโนโลยีภาพและผลงานต่างยุคต่างสมัยมาเปรียบเทียบกันแล้วบอกว่าอะไรเชยอะไรดีกว่ากันนะครับแต่ภาพเหล่านี้มันสะท้อนให้เราได้เห็นว่าการจะสร้างสรรค์จินตนาการในหัวสมองให้มันออกมาเป็นรูปธรรมได้นั้นมันต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนครับชอบไหมครับพี่ต่อคิงกิโดร่า3กระบาลมังกร3หัวจริงๆมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะใช่ฮะใช่ๆคือรู้ว่ามันเป็นการ์ตูนแล้วเป็นหนังเด็กอ่ะครับๆคือจะไปทำให้มันเนียนทำไมวะเออแต่ญี่ปุ่นเขานั่นนะทุกวันนี้ก็อย่างเงี้ยจริงใส่ชุดกันอ่ะเออแต่มันก็เจ๋งดีนะแล้วแต่วัยเด็กเขาจะดูมันต่างกันนิดเดียวผมดูอุลตร้าแมนภาคใหม่กับอุลตร้าแมนภาคเก่าที่มีไอ้พวกนี้ด้วยนะครับอย่างเดียวที่แตกต่างนะคือตอนกระโดดเว้ยตอนชวดเนี่ยเฮ้ยเขาลงมาเนี่ยเมื่อก่อนไม่น่าเดี๋ยวนี้ลงมาปุ๊บโอ้ฝุ่นกระจายอ๋อเออแล้วจริงอุลตร้าแมนใหม่ๆเขาจะไปกังวลเรื่องนี้ด้วยจะมีเรื่องแบบ
คนเนี่ยไม่ชอบอุลตร้าแมนเพราะมึงเหยียบบ้านเรือนเละเทหมดต้องพาไปไกลๆถึงไม่ชอบถังน้ำมันกระจุยเลยเหมือนมันหาแลนดิ้งแอร์พอร์ตลงอย่างเงี้ยเลยเป็นสกู๊ปของเราวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับมังกรมังกร